คำว่าสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับสัจจะของชีวิตที่ให้กับตัวเองไว้ในพรรษาที่40บนมรรคาแห่งการตื่นนะคะก็ต้องเรียกว่า40พรรษาที่เราเติบโตมาบนหนทางที่เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการความเป็นอิสระมันก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์กับการเดินทางค่ะเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจแห่งสติหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะและปัจจุบันขณะมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตก็แค่รับรู้รู้แล้วปล่อยการรู้ปล่อยเป็นปรากฏการณ์ของลมหายใจเข้าและออกที่ถือว่าเป็นวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ของการปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่เหลือไม่ว่าจะเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีทุกๆวันเป็นวันที่มีค่าเพราะเรามีสัจจะกับตัวเองค่ะเช้าวันนี้อบอุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะฟ้าที่มีส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นสีครามมีเมฆกับที่กำลังมีแสงของพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาก็งดงามเสมอถ้าเราเห็นว่าชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปเมื่อวานนี้ก็ให้กำลังใจทีมทำงานจนกระทั่งเรารู้สึกละว่าเขาพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วด้วยความตั้งใจของเขาที่ไม่มีคำสั่งใดๆแต่มีความสมัครใจเขาจะเห็นเองว่าสิ่งที่เขาได้รับจากความสมัครใจหรือความมีสัจจะของเขานั้นมันจะทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคนที่เป็นนักลงทุนนะคะมองไกลๆก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะถ้าถามว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเวลาเช้าอย่างนี้ฤดูฝนนะคะก็จะมีหมอกมีความชื้นนะคะมีความเย็นเป็นพิเศษเลยค่ะในฤดูฝนเนี่ยคือมันจะเย็นแบบฉ่ำๆนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวคุณแม่ยังไม่เคยอยู่ที่นี่ในฤดูหนาวก็เดี๋ยวค่อยเล่ากันติดตามเลยค่ะเชื่อว่ามีคนติดตามอยู่มีหรือเปล่าคะมีนะคะค่ะพี่ติงเลขากองส่งนิ้วให้คุณแม่เห็นอยู่ข้างล่างแสดงว่ากองพร้อมแล้วมีหลายคนชมพี่ติงถ่ายรูปว่ามันเป็นการถ่ายรูปที่เป็นไลฟ์มากเลยก็ฝากคำชมไปยังพี่ติงด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ก็เห็นว่าพี่ปุ้ยบก.วาทธรรมคุณแม่ก็ได้เห็นการสอนของคุณแม่ทุกวันก็มีประโยคบางประโยคนะคะที่เราสอนแบบเราสอนตัวต่อตัวเช่นคุณแม่ก็บอกกับพี่ติงพี่ปุ้ยเขาก็บอกว่าเขากำลังถอดวาทธรรมแล้วก็เห็นรูปที่พี่ติงส่งไปแล้วเขาบอกว่าเห็นการเดินทางที่แม่กับลูกหรือว่าอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเดินตามกันแล้วก็เป็นการสอนแบบชนิดที่แบบเดินทางทั้งด้านในคือจิตใจแล้วก็เดินทางในโลกมันเลยทำให้คุณแม่อยากชวนพี่ติ๋งว่าถ้าเราแข็งแรงโควิดเปิดแล้วคุณแม่ก็แข็งแรงดีพี่ติ๋งก็แข็งแรงดีเราก็เดินทางด้านในแล้ววันนึงเราเดินทางไปด้วยกันทั้งด้านในและด้านนอกเราทำอะไรดีๆร่วมกันได้เลยนะเนี่ยนะจ้ะมันเป็นการเดินทางแบบเขาเรียกว่ารู้โลกแล้วก็รู้ธรรมข้างในมันเป็นการถักโลกไปซึ่งคุณแม่น่ะเคยเดินทางกับจอยแล้วก็ทำรายการชื่อรายการถักโลกด้วยธรรมจอยเขาก็เป็นตากล้องฟิล์มเราก็ทำปรากฏว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันออกไปเป็นประโยชน์ไม่ได้เดินทางกันคณะใหญ่เลยแต่มันเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นประโยชน์มันถูกดึงใช้โอ้โหมันเป็นพันๆตอนมั้งแต่มันถูกดึงใช้ไม่ว่าจะช่วงไหนอย่างเช่นไปที่ไอซ์แลนด์เนี่ยแม่ได้มา60ตอนในเวลาเพียงฮะคือทันทีที่ลงไปเนี่ยมือมันอย่างนี้เลยนะคะมันหนาวมากฟันอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยนะคะพอขอนับ3 2 1แม่ต้องวิ่งไปปึ๊บดึงผ้าไว้แล้วก็พูดปึ๊บๆๆส่วนจอยอ่ะนึกถึงสิครับว่ามือมันแข็งเลยอ่ะวิดีโออ่ะเราก็ขึ้นมาบนรถคุ้มตอนนั้นเขาก็ยังเยาว์วัยเราก็ยังแข็งแรงอันนี้เราเริ่มจะเป็นอีกตอนหนึ่งนะคะแต่พี่ปุ้ยส่งมาชอบไหมยังไม่เห็นเลยเจ้าค่ะพอดีวิ่งยังไ
ไม่เห็นหรอนี่อยู่ก็เจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาที่เรากลับไปที่เสถียรหนึ่งเราเอาสิ่งนี้ลองโชว์ดูน่ารักมันก็ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะหวังว่าพี่ปุ้ยคงกำลังดูอยู่นะถ้าพี่ปุ้ยแสดงความคิดเห็นนั่งดูไลฟ์แล้วก็เห็นเราจะเป็นประโยชน์ยังไงในฐานะที่เป็นบรรณาธิการวาทธรรมอยู่พี่ปุ้ยก็ดึงขึ้นมาเลยศักยภาพของเราก็คือการมีสัจจะกับตัวเราไม่ใช่คนอื่นต้องยอมรับเราเรามีสัจจะและเราใช้สัจจะนั้นเป็นไปเพื่อการยอมรับตัวเองเพราะความซื่อสัตย์ความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันจะทำให้เรารู้สึกศรัทธาต่อตัวเรามันไม่ใช่ใครมาพราวว่าเราได้ยอดวิวเท่าไหร่อะไรอันนั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละถ้ามันไปถูกใจเขาก็จะส่งแชร์ส่งต่อถูกไหมคะแต่ไอ้ที่มันเห็นความก้าวหน้าในใจของเราอันนี้แหละเราต้องมีสัจจะกับตัวเราเราเชื่อว่าพี่ติ่งเนี่ยจะเห็นสิ่งนี้ที่พี่ปุ้ยเขาดึงเราจะรู้ได้ไงเนี่ยเดินถือเนี่ยตามมาแล้วกดสแนปนู่นนี่นั่นนู่นก็ไม่เคยคิดส่งเข้าประกวดพอดีในปีนี้คุณแม่ก็คิดว่าหุบเขาโพธิสัตว์น่ะมันมีมากกว่าความสวยมันมีการเติบโตมันมีความงอกงามมันมีไลฟ์สไตล์ของแม่ชีของนกอินทรีของนกเงือกเนี่ยนะคะก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปฏิทินในหุบเขาโพธิสัตว์มันน่าจะเป็นชีวิตของทุกสรรพสิ่งในหุบเขาเราก็เลยบอกว่าอ้าวใครเห็นมุมไหนกดสแนปไว้เพื่อที่จะเอามาใช้ทุกคนก็ได้แสดงธรรมตามที่เขาถนัด เสียงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วพี่ติงคะเราไปด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยสวยออกเนี่ยหญ้าอย่างเงี้ยเนี่ยสวยไหมคะสมมุติว่าถ้าคุณแม่เนี่ยพี่ติ่งดูสิพี่ติ่งถามว่ามันแล้วมันจะต่อยังไงก็เนี่ยมันปักไปชำมันก็ได้เลยแม่ค่ะอย่างเช่นเนี่ยมันสวยเพราะอะไรคะเพราะมันโน้มใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปหมดมันจะสวยไหมไม่สวยแต่เพราะมันโน้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความอ่อนโยนของเนี่ยนะคะมันจะงามได้ก็แต่เมื่อมันต้องมีการถ่อมตัวสัจจะที่ไม่ได้อหังการแต่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้วมันก็มีการถ่อมตัวจ้าจ้าเนาะดูสิคะดูธรรมชาติในหุบเขาสิคะวันนี้คุณแม่ยังขออนุญาตที่จะนั่งรถอยู่ก็มันยังย้วยๆอยู่ตรงท้องเนี่ยคือมันยังตุยๆนะคะน้ำหนักลงนิดหน่อยแต่ว่าความสุขมากขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงแน่นอนเวลากินยาเข้าไปใต้ลิ้นก็จะบอกตัวเองว่านี่คือธรรมโอสถนะถ้าเราแข็งแรงนะเราจะถ่อมตัวให้มากเลยเราจะมีชีวิตอย่างไม่อหังการเราจะไม่ยกหูชูหางเพราะฉะนั้นใครที่ยกหูชูหางอยู่เนี่ยจ๊ะเอ๋แล้วก็บายบายนะคะค่ะมากลับมาแล้วค่ะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ทุกคนชอบมากเลยคุณยายแบบเป็นคุณยายจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นท่านแม่ชีสันสนีหรอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องคุยกับหลานเยอะพี่ติ่งคะนี่คืออะไรคะแบ็กอัพของเรามาดูกันต้องเราฝึกท่องเที่ยวพี่ติ่งคะนี่ดูสิคะอะไรบ้างคะ1เสือเสือลองนอนเดี๋ยวโชว์อันนี้หมวกอันนี้แน่นอนต้องมีไว้อยู่ที่นี่ไม่มีหมวกดูเชยอันนี้ของพี่ปูนะฮะเอามาถวายแล้วก็เราก็มอบให้กับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็คแพคไว้ข้างหลังเนี้ยแม่ชีที่นี่ก็จะมีอันนี้ค่ะใช้ดีมากเจ้าค่ะนะและอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนยางพาราของพี่น้องที่ทำยางนะคะอันนี้จริงๆนะเราใช้เนี่ยอะไรที่เป็นของคนไทยที่แบบเรานั่นเองเพราะตอนนี้เราต้องบอกว่าสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้ความทันสมัยที่เราต้องอยู่กับโลกปัจจุบันอย่างฉุดช่วยกันละกันนี่ก็เป็นงานภาคภูมิใจนะคะก็จะเห็นว่ากระเป๋าเดินทางนะคะพี่ต๊อบค่ะอันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ใส่ถุงกอล์ฟไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่เจ้าค่ะวันหลังเราดีไซน์ถุงของเราไหมพี่ติ่งก็ดีจ้ะอันนี้เราไม่ต้องเราเดี๋ยวเราให้พี่หมอนุ้ยโอ้โหพี่หมอนุ้ยนี่มือดีไซน์เลยเขาเรียนเรื่องนี้มานะคะคราวนี้เราก็ขึ้นรถละหลายคนบอกว่าคุณแม่ใส่ผ้าอะไรทำไมมันขาด
คุณแม่ตั้งใจที่จะไม่เย็บไม่ใช่หมายความว่าเย็บไม่ได้แต่เย็บแล้วมันจะดูเป็นตําหนิเป็นผ้าขี้ริ้วนะคะแต่อันเนี้ยจะลองดูว่าใช้ผืนเนี้ยจนกระทั่งมันเป็นผ้าขี้ริ้วจริงๆคือจริงๆเนี่ยใช้มาเป็น10ปีแล้วยังไม่ทราบว่าใครถวายเลยแล้วนี่ก็เป็นคอตตอนธรรมดานะเบาที่สุดค่ะหลายคนจะบอกเอ๊ะเวลาคุณแม่ทำแล้วบางทีมันไปรวมๆกันคุณแม่ก็กระพือไม่ใช่มันไม่ได้แอคอะไรหรอกแต่คุณแม่มีสัจจะว่าคุณแม่จะใช้ผ้าผืนเนี้ยให้ขาดไม่ใช่หมายความว่าใช้จนมันขาดแล้วทำให้มันขาดคือใช้ให้มันเห็นเป็น2เรื่องก็คือ1คุณแม่เห็นตำหนิเนี้ยตั้งแต่แรกใช้แล้วคุณแม่เอาออกไม่ได้มันก็เลยเป็นการสอนว่าถ้าคุณเห็นใจของคุณเห็นไหมคะลูกเห็นไหมถ้าคุณเห็นใจของคุณมีแผลแล้วคุณเริ่มมองมันเสียดายนะทำไมไม่เอาออกแต่แรกเสียดายนะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมีอิทธิพลต่อคุณแล้วคุณแม่ก็ฝึกตอนแรกก็จะตัดออกนะคะแต่เอาไว้สอนทำว่าเนี่ยนะดีที่สุดคือเอาออกตั้งแต่แรกแต่เมื่อไม่เอาออกจะได้สอนตัวเองว่าถ้าเห็นกิเลสแล้วไม่เอาออกมันจะติดไปจนเป็นผ้าขี้ริ้วเลยค่ะอันนี้เป็นธรรมะคุณแม่นะอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่ติ่งเนี่ยเราจะตัดออกมันก็ได้แล้วคุณแม่ก็เห็นจิตแรกของคุณแม่เอ๊ะมันน่าเอาออกเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วก็พอมันไม่เอาออกมันก็เห็นใจไปอยู่ที่ตรงเนี้ยจุดเล็กๆตรงเนี้ยบ่อยมากจนกระทั่งมันมีดำริว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้ามันเป็นกิเลสต้องเอาออกแต่มันเป็นเพื่อจะเอาไว้สอนตัวเองว่าเห็นไหมล่ะประมาทนิดเดียวแล้วไม่เอาออกเนี่ยแล้วมานั่งเสียใจยาวตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะโอ้ดูจะบรรลุดูจะบรรลุทุกวันที่ติ่งเนี่ยคือคำสอนของคุณแม่เนี่ยแบบร้อยคนฟังก็จะตีความได้ร้อยอย่างที่จะช่วยตัวเองนะเจ้าค่ะอ๋อใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยคิดว่าอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของคุณแม่แต่เป็นการฝึกตัวเองว่าถ้าจะหยิบอะไรออกเอาออกเลยไม่ต้องเสียดายมันคาเราอยู่อย่างนี้ส่วนไอ้ที่มันด่างเพราะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็ประคับประคองมันมากแล้วคุณแม่ก็จะบอกคนที่ดูแลว่าไม่ต้องมาเย็บให้ไม่ต้องมาหวังเอาไว้เป็นสอนธรรมแล้วเนี่ยมันบางมากค่ะมันใช้ทุกวันแล้วมันก็อุ่นนะคะแต่สิ่งเนี้ยที่เอามาบอกก็ว่าเราเนี่ยต้องมีสัจจะใช้สอยแต่พอประมาณมันมีไว้เพื่อให้อุ่นในฤดูที่มันเริ่มเย็นเนี่ยพอใส่อันนี้มามันก็อุ่นจริงแล้วมันก็ช่วยคุณแม่ไม่ต้องระวังเรื่องผ้าคลองเยอะมันก็มีบุญคุณนั้นเวลาที่เราใช้สิ่งใดอย่างมีบุญคุณใช้ชีวิตอย่างมีสัจจะที่จะขอบคุณมันทุกวันเราก็จะถ่อมตัวเราก็จะเป็นคนที่แบบประหยัดแต่ไม่ตนีโอ้โหเวลาทำงานนี่พี่ติ่งจะเห็นคุณแม่เลยอะไรที่คุณแม่วางแผนแล้วต้องลงทุนไว้เพื่อคนอื่นคุณแม่จะเร็วมากเลยนะคะไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวนะอย่ามาบอกว่าแม่ฉันเค็มนะเธอรู้ฉันน้อยไปคุณแม่เนี่ยนะถ้าเป็นการลงทุนคุณแม่จะเป็นนักลงทุนที่กำไรยาวจนตัวตนหมดเลยแหละจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะแล้วพิจารณาทุกเรื่องกับตัวเองนี่น้องจนกระทั่งแบบกินอยู่หลายคนบอกว่าท่านก็ดูแลตัวเองบ้างเหมือนกับมีลูกเขาบอกว่าผมก็เห็นแต่แม่ทำอะไรให้คนอื่น40นี้ให้ผมปลูกหญ้าให้แม่ดูบ้างก็ได้โอเคขอบใจจ้ะเดี๋ยวไปดูซิว่าบัวเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ลงบัวค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทางนู้นนะคะค่ะไปพร้อมค่ะ Hello Sarah Cell ข้างหลังนะคะนี่ไม่ได้ใช้พลังงานเลยเต็มตลอดเวลาเลยทุกท่านเนี่ยจริงเหรอเนี่ยค่ะนี่คือแบตเตอรี่ก็คุ้มมากเลยใช่ค่ะคือที่แรกกลัวว่าจะต้องไปจอดกลางแดดพี่สมชายบอกไม่ต้องมันชาร์จได้หมดค่ะแล้วนี่เราก็ไปอย่างนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กเปิ๊กอะไรแล้วนะเพราะแบตเตอรี่เต็มอ๋อขอบใจทองก้อนมากทองก้อนเขาบอกว่าเขาเอามาใส่บนหลังคาให้แม่แล้วเนี่ยแม่ก็จะไปซุกซนที่ไหนก็ได้เพราะมีพลังงานแสงอาทิตย์อยู่บนหัวโอ้ขอบพระคุณต้นบาวบาบนี่น่าปลูกจริงๆใครมีต้นใหญ่ๆแล้วกำแพงจะพังมาเลยนะคะส่งมาหาคุณแม่เลยต้นนี้เขากำลังดูกันอยู่ว่ามันจะทนไหวไหมกับความร้อนแต่ว่าโอ้ขอบคุณพ่อเอ๋มากเลยยายว่ารอดนะคะรอดแน่นอนตรงนี้เรากำลังเข้ามาสู่กระบวนการของการยกของหนักแต่ใจต้องเบาวันนี้พี่ติ่งก็จะพาคุณแม่มาดูนะคะโอ้ขอบพระคุณนะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาก่อนเลย
อ้าวก้อนหินมาแล้วค่ะโอ้โหทุกคนทุกคนเห็นแล้วต้องจ้ะอ่ะมาดื่มน้ำจ้ะลูกจ๋าเดี๋ยวช่วยมาดูตรงนี้ให้คุณยายนิดนึงนะคะจ้ะก็หินมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเริ่มทำงานกันแบบเต็มที่อันนี้หินกระจกหรือเปล่าเจ้าคะซ้ายมือค่ะเป็นหินมอสเป็นหินย้อยค่ะหินกระจกจะต้องมาในวิธีการนึงถ้ามาอย่างนี้เดี๋ยวพังยับเยินจะต้องมีคอกมีอะไรเพราะมันสามารถคลิกได้แต่อันนี้จะเป็นหินที่เอามาทำนี่แหละค่ะตำแหน่งที่คุณแม่ยืนตรงนี้จะเป็นหินก้อนนี้ก็คือหินเดียวกัน oh. แต่ว่าเป็นหินย้อยที่จะหันมาทางด้านนี้เวลาเรามองอย่างนี้ค่ะเรามองไปอย่างนี้นะคะมองจากพระอริยะทราทอดพระเนตรมาก็จะเห็นหุบเขาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภูเขาที่อยู่หน้าองค์ท่านเราเรียกว่าสถูปะดูด้วยกันเราให้ดูก่อนนะคะนี่คือภูเขาเป็นสถูปะที่ทำด้วยผ้าที่มีพระอริยะทราเนี่ย5,000 หลานะคะเราก็จะเห็นเลยว่า1องค์ของท่านก็มีโอมตาเลตุตะเลตุเลโซฮาเนี่ยอีกหลายองค์ซ้อนอยู่ฉะนั้นเราจะเห็นท่านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีโอมตาเลตุตะเลตุเลโซ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13รวมทั้งตัวท่านด้วยเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกโบกสะบัดไปอย่างนี้ในทุกเช้าเย็นนะคะแดดร้อนก็มีคนถามมิ้งก็ถามว่าคุณยายคะทำไมข้างในมันล่มอ่ะทำไมมันล่มอ่ะมันเป็นผ้าธรรมดาแล้วเป็นผ้าที่ซ้อนอย่างนี้นะคะสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็มีความหมายที่แตกต่างกันข้างบนก็เป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อมุดเข้ามาข้างในแทนก็จะเห็นความเป็นท่านเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอบอุ่นมากเลยเสากระโดงอันเนี้ยก็จะเป็นเสาที่เป็นเส้นกลางไว้ก็อาศัยเสากลางเนี่ยค่ะพุ่งขึ้นไปบนจักรวาลส่วนสีที่เห็นอยู่ในท้องฟ้าที่มีแสงมันก็จะใสขึ้นไปเรื่อยๆตามที่พระอาทิตย์ขึ้นนี่ถ้าเรามองโดยหลักการจริงๆของคุณแม่ก็อยากจะให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นความเป็นอนิจจังคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเห็นถึงความเป็นอนิจจังอ่ะยกตัวอย่างนะคะองค์นี้หลุดเราก็เห็นความเป็นอนิจจังเราไม่ต้องไปเสียใจว่าทำไมท่านต้องหลุดก็ท่านอยู่กับธรรมชาติมันถูกลมพัดใช่ไหมคะเวลาที่ลมพัดเนี่ยมันก็หลุดได้ชีวิตมันก็ชำรุดได้มันอยู่ที่ว่าใครอ่อนแอก็หลุดใครที่ไม่อ่อนแอก็ก้าวต่อไปทีนี้ถ้าเราพอที่จะช่วยได้ถ้าอยู่ที่แบบทะเลทรายทะเลทรายของทิเบตเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปแก้เขาก็ดูเป็นความไปอนิจจังถ้าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อาคณะไม่ชี้แก้ได้เอาก็แก้ไปจนในที่สุดเสื่อมและแก้ไม่ได้ก็ยอมรับเหมือนผ้าผืนนี้ที่คุณแม่ยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเราก็เห็นถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนครูทีนี้พอเราเอามาทำตรงนี้อย่างอันเนี้ยค่ะเขาก็เชื่อมระหว่างสีกับสีก็ห้อยหลุดบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจนะคะคือเราเข้าใจเราเข้าใจเมื่อไหร่เราก็ไม่เสียดายถ้าชีวิตยังมีเสียดายมันก็เป็นราคะเนี่ยค่ะก็มีขาดเห็นไหมคะเนี่ยมีขาดมีเสื่อมแล้วก็เย็บคณะไม่ฉีกก็เย็บต่อกันอันนี้ก็เป็นงานการปฏิบัติซึ่งคุณแม่อยากจะบอกท่านว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่อาจหารแล้วมีสัจจะตอนที่เราอุ้มท่านกลับมาโดยที่มีผู้ที่บอกคุณแม่ดร.หงผู้อำนวยการของ UN ตอนนั้นซึ่งกำลังเขาเรียกว่ามันเห็นความทุกข์ยากของคนในโลกมันก็ต้องเอาสิ่งที่มันเป็นหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ออกมารับใช้แล้วเขาก็ยืนยันว่าท่านจะกลับมาอยู่กับคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานใน10กว่าปีที่คุณแม่เรียนรู้คุณแม่จะเริ่มพาท่านออกไปข้างนอกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจ้ะ350แล้วเจ้าค่ะโอ้ขอบใจก็เราช่วยกันค่ะเราช่วยกันมีสัจจะว่าทุกเช้าเราพบกันคุณแม่ก็นี่พูดจริงคุณแม่หายป่วยเพราะคุณแม่มีสัจจะที่จะลุกขึ้นมาเพราะคุณแม่มีสัจจะว่าการแสดงความจริงในทุกๆวันของคุณแม่ที่ประจักษ์ไปเรื่อยๆเนี่ย
ถ้าหนึ่งครั้งที่คุณแม่ออกแล้วคนพุ่นได้หนึ่งคนคุณแม่จะรับใช้คุณแม่จะรับใช้คุณแม่พร้อมที่จะช่วยแม้แต่คนเดียวนั้นเมื่อวานนี้พอบอกว่ามีคุณผู้ชายคุณศักดิ์นะที่บอกเป็นมะเร็งคุณแม่บอกเดี๋ยวติดต่อเข้ามาเลยเราช่วยกันนะคะค่ะเราเข้ามาทางนี้เลยส่งต่อส่งแชร์ไม่ใช่เพราะต้องมียอดวิวเยอะแต่เพราะว่าพวกเราสามารถที่จะอ้าวออกมานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยเดี๋ยวให้เข้ามาเก็บคราวนี้เราก็มาดูเราก็ได้ทดลองอันนี้เราดูก่อนเราได้ทดลองเอาดอกบัวของหมอนุ้ยเนี่ยในวันที่เราทำคอนเสิร์ตภาวนาว่าด้วยรักวางไว้หนึ่งอันเราทดลองก่อนจนกระทั่งเราเห็นว่าเธออยู่ได้แล้วพอเธออยู่ได้เรารู้ละเราเป็นนักทดลองเราก็ยกดอกบัวซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราก็เริ่มวางดอกบัวที่มากกว่าหนึ่งนะคะไว้ในกระถางแล้วดูเลยค่ะเราก็มาทดลองอีกนะคะการทดลองการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอย่ากลัวความล้มเหลวเขาก็เอาดอกบัวเนี่ยค่ะมาวางตรงเนี้ยมันจะมีน้ำผ่านมันก็จะมีน้ำผ่านเราก็จะเห็นว่าถ้ายังไม่แข็งแรงพอยังสู้น้ำไม่ได้อันนี้เขาต้องศึกษาต่อแล้วว่าตรงนี้ต้องทำยังไงนะคะก็ครอบครัวอาสาสมัครของเราที่ดูเห็นไหมว่าของอ่อนแอก็จะไปอยู่ในกระแสน้ำที่เชี่ยวมันยังทรงตัวไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้เห็นความจริงแล้วมีสิทธิ์ที่จะหลุดไปเลยด้วยซ้ำอันนี้เขาต้องเอาออกละเขาทดลองพอมาดูฝั่งนี้ค่ะมาดูฝั่งนี้คือเราจะใช้สมมติฐานหรือการทดลองก็ได้กับสัจจะของเราพอมาฝั่งนี้น้ำมันนิ่งดูนะคะน้ำนิ่งดอกบัวทรงตัวได้ดีกว่าแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมาเนี่ยค่ะสังเกตเลยค่ะอันนี้วางกันเมื่อเย็นนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราอ่อนแอเราไปอยู่ในกระแสที่เชี่ยวไม่ได้บางทีเราไม่ได้แข็งแรงพอเราไปอยู่ในกระแสที่เชี่ยวกาดคนที่ยังอ่อนแอก็ต้องหาที่อยู่ที่มันล่มๆก่อนเย็นๆก่อนพอสายของท่อน้ำเลี้ยงเรามันยาวขึ้นเราก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนั่นไอ้พวกประมาณเนี่ยค่ะอยู่ใต้น้ำเนี่ยเห็นไหมคะมีสิทธิ์ไม่รอดนะเนี่ยแล้วเจอเนี่ยโอ้โหส่งกันนะฮะท่อน้ำเลี้ยงแบบไม่บรรยาบรรยางเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักประมาณจะทำอะไรก็ให้รู้จักประมาณคราวนี้ที่ไหลล้นก็มาแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริงนะคะว่าน้ำจากที่สูงก็ไหลไปสู่ที่ต่ำคราวนี้เขาได้ทดลองละเป็นการทดลองเพราะเราจะเปิดโครงการสายใยแห่งชีวิตที่จะเอาน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่บนภูเขาพี่ติ่งคราวนี้เราเห็นแล้วนะคะถ้าเรามีสัจจะว่าเราจะทำให้เสร็จภายในเวลาก่อนวันที่17หรือวันที่7เดือนหน้าเนี่ยเราต้องทำงานโดยการสังเกตอะไรที่มันจะทำให้เราเข้มแข็งมองขึ้นไปน้ำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนความชื้นของภูเขาเทือกนี้ที่อยู่รอบพระอริยธาราจะเป็นครูที่ทำให้เห็นว่าเราต้องรู้จักการประมาณชีวิตของเรากับสิ่งแวดล้อมที่มันกำลังต้องการความอ่อนโยนและถ่อมตัวของมนุษยชาติมากกว่านี้การใช้ของเราที่มันไม่บรรยะบรรยางมันทำให้เรากลายเป็นผู้ที่มีอธินาทานอธินาทานาเวรมณีมันขโมยมากเกินไปแล้วนั้นการใช้ชีวิตอย่างถ่อมตัวของเราก็จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงการรู้จักประมาณในการบริโภคก็นี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะสมมติถ้าเราเปิดตู้เย็นของเหลือเราเอามาทำพิซซ่าใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราจะซื้ออะไรเหลืออีกไม่ใช่ก็ปล่อยให้มันเหลือละอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักประมาณเนี่ยค่ะคือวิธีการทำงานธรรมะมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรซะจนกระทั่งเราอยู่กับโลกเขาไม่ได้หรอกค่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นโลกกับธรรมมันไม่เป็นลมหายใจเดียวกันซึ่งก็อันตรายอันนี้ก็พอเข้าใจนะคะอันนี้ก็ยืนให้เพื่อนันทวันจะได้มุมโอเคไหมได้เห็นเลยใช่ไหมคะตอนนี้รถน้ำมันเริ่มมาแล้วคุณแม่รู้แล้วว่าเราจะไป
ตรงไหนกันต่อนี่ก็ขอบคุณเหยี่ยวพี่กบคะเนี่ยขอบคุณพี่ติ๋มนะเหยี่ยวมาตัดหญ้าละเขาทำทางเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันทำตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยไปนะคะมันจะเห็นเลยว่าก้อนหินที่เขาเอาลงมาวางแล้วมันสวยในระดับหนึ่งตอนนี้เขากำลังผันน้ำเรากำลังจะดูว่าน้ำบ่อมังกรกับน้ำที่ขึ้นมาข้างบนทั้งคืนนี้เขาเปิดเขาลองดูเลยนะคะใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่อะไรจะรอดรอดอย่างไรวิธีการที่จะทำให้รอดไม่ต้องกลัวการมีสัจจะที่จะเป็นนักทดลองต้องไม่กลัวนะคะไม่กลัวเนี่ยหมายความว่าพร้อมที่จะยอมรับความจริงแล้วอาจจะซักเซสในตอนแรกหรืออาจจะไม่ซักเซสในตอนแรกไม่ต้องกลัวเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกหินย้อยมอสมาแล้วค่ะพี่สมชายบอกเทเลอร์ยาวเพลนมาถึงเมื่อวาน2คัน4ทุ่มเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นหินย้อยอันนี้จะมาเพื่อพอมอสขึ้นแล้วเราก็จะมีกระป๋องน้ำวางไว้ใครมาถึงก็รดทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งได้รดน้ำต้นไม้นะเราก็มองให้เห็นว่าแล้วน้ำที่ลงไปตรงนั้นทำไมมันมีฟองเยอะอันนี้คุณแม่ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องหาความจริงฟองคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันมีเยอะกว่าทุกทีก็เลยสังเกตหรือว่ามันมีการตกลงไปนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่สั่งเก็บนะอย่าหวังดีนะดอกสีม่วงตุ่มๆเนี่ยมันเหมือนยิปโซสีม่วงเลยอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะอันนี้คือยะแฝกสวยไหมสวยพี่ติ๋งยะแฝกเนี่ยใบมันเนี่ยเขาต้องมีนะคุณแม่เคยเห็นศิลปินบางท่านเอายะแฝกเนี่ยไปทำงานศิลปะเดี๋ยวเราค่อยมองทีละเรื่องนะเราจะต้องมีวิธีการที่จะช่วยให้ทุกสรรพสิ่งนะคะที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเดินทางไปกับเราเป็นประโยชน์ไปด้วยกันอ้าวคราวนี้เราก็มาดูดอกนี้เลยอันนี้ก็อยู่ในที่สงบหน่อยบัวพร้อมบานแล้วนะเนี่ยเนี่ยโผล่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาทดลองอยู่หลายจุดค่ะอันนี้เริ่มแล้วถ้าแสงมาคุณแม่ว่าอันนี้ทะลึ่งแล้วอันนู้นสูงแล้วดูสิเนี่ยพอแสงมาอันนี้ก็ชื่อดอกบัวสีม่วงเดี๋ยวก่อนพี่ติ๊กพูดว่าอะไรนะชื่ออะไรนะคะลูกสีม่วงเดี๋ยวก่อนอันนี้จำไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋งอะไรฉัดอะไรนะฝั่งนี้น่าจะรอดบทนะเจ้าคะใช่เพราะอันนี้สงบจ้ะเป็นความสงบที่แบบแล้วน้ำมันกว้างแต่อันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยรอดแต่ไอ้ที่เราจะต้องไปช่วยกันดูวันนี้ให้สังเกตไว้ก่อนนะคะว่าน้ำตกทางฝั่งนี้เราใช้หินที่มันจะเป็นมอสขึ้นนะคะคราวนี้เราไปดูไอ้ที่ยังไม่เป็นอย่างนี้พี่ติ๋งพร้อมลุยไหมจ๊ะพร้อมเจ้าค่ะไปวันนี้แสงเราไม่ต้องใส่หมวกเลยพระอาทิตย์ช่วยจริงๆคุณแม่อยากให้กำลังใจกับทุกท่านว่าฤดูกาลเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งนี่ดูเก๋ไหมฮะเดินเนี่ยคนบ้านเนี้ยโคตรเก่งเลยอ่ะพี่ติ๋งดูสิแบบความรักไม่ได้ทำให้เราทุกข์ความยึดติดตะหากจำไว้นะจ๊ะแก้อย่างไรอะเก่งอย่างไรก็ไร้ค่าถ้าแก้ปัญหาไม่เป็นอันนี้เด็กจีนนะคุณแม่อยู่ที่เทียนอันเหมินนั่นเนี่ยจีนค่ะอันนี้นั่งอยู่ในโบสถ์คริสต์เห็นไหมคะนั่งอยู่ในโบสถ์คริสต์เนี่ยค่ะเงียบๆเลยเข้าไปเมืองเก่าๆที่อิตาลีโบสถ์เก่าๆดูเลยค่ะแล้วไปนั่งนิ่งๆโทษของการจมอยู่กับความทุกข์คือการสูญเสียศักยภาพที่จะทำกุศลไม่โดนได้ยังไงวาทธรรมนะพี่ปุ้ยอ่านวาทธรรมคุณแม่ทุกวันเพราะพี่ปุ้ยเป็นคนทำอ่ะเป็นบก.วาทธรรมโอ้ก็ดีใจมากนะคะยอดวิวเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แชร์กันกี่พันไลค์เป็นหมื่นพี่ปุ้ยหายเลยอ่ะเห็นไหมศักยภาพเก่งยังไงแก้ปัญหาไม่เป็นก็ไม่เจ๋งหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทอดของการจมอยู่กับความทุกข์ขีดเส้นใต้ตึง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 คือการสูญเสียศักยภาพที่จะทำกุศลลุกขึ้นมาทำกุศลทุกวันเข้าใจไหมครับพี่จิงคะค่ะมาค่ะมาตรงนี้เลยค่ะ
จากนี้ไปเราก็จะมาแย่คนนู้นคนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้างบนก่อนแล้วกันนะมันมองเห็นชัดดีเดี๋ยวค่อยนั่งรถต่อไปเนี่ยค่ะด้านหลังเขาเตรียมแล้วก้อนนี้จะวางตรงนี้นะคะนี่เลยก้อนนี้เดี๋ยวยกมาก็จะรู้แล้วค่ะก็จะถูกวางเนี่ยเราเห็นหนึ่งก้อนพวกนี้ค่ะจะเป็นอันที่จะถูกวางไว้ในสิ่งที่เป็นโซนนี้ทั้งหมดเห็นชัดเจนเนาะทำนี้ทั้งหมดเลยและนี่ก็จะเป็นน้ำนะอันนี้น้ำอันนี้ก็จะเป็นหินน้ำเข้ามาเนี่ยน้ำก็จะไหลอย่างนี้เลยนะคะส่วนหนึ่งไหลทางนี้ส่วนหนึ่งไหลทางนี้แล้วก็นะตรงนี้ก็น้ำเพราะฉะนั้นรอบภูเขาผ้าของเราเอาเรียกเป็นภาษาภูเขาผ้าเนี่ยก็คืออะไรคะคือภูเขากลางทาราที่น้ำร้อมแล้วเขาจะใช้ระบบการหมุนเวียนน้ำไม่เสียไม่เน่าไหลไปเรื่อยๆพันพระภาคพระริยะทาราก็จะหันมาทางด้านนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะดีไซน์นี้มันจะทำให้ตรงเนี้ยเย็นเราเรียกว่าร่มเย็นมีน้ำมีลมมีพระอาทิตย์แล้วก็มีดินค่ะดินน้ำลมไฟเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าอยู่ในตัวเราคุณก็มีดินน้ำไฟลมคุณหายใจให้เป็นมีลมหายใจแห่งสติยืนอยู่ที่ตรงไหนให้แผ่นดินตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวของท่านเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวเพราะมีลมหายใจแห่งสตินะคะเราก็จะมีชีวิตอย่างคนที่พร้อมที่จะลุยตามสัจจะที่ตั้งไว้เดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าเราจะค่อยๆเดินไปดีกว่าเรานั่งรถมะเราจะได้คุยไปทีละอันไม่ต้องลงมะพี่จริงค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดื่มน้ำแป๊บหนึ่งอ้าวเขาก็เบรกเราเพราะเราเองเนี่ยจ้ะพี่ติ๋มดูเรามีอะไรบ้างมีใครเข้ามาเซฮัลโหลกับเราประเทศไหนบ้างอะตอนนี้มีคนถามว่าบัวสีม่วงหรือเปล่าเจ้าคะใช่จ้ะน้ำเงินม่วงนะเจ้าคะใช่ใช่เขาเรียกอะไรอะค่ะไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะชื่อสวยชื่อสวยมีคุณผู้ชายถามว่าการเป็นผู้ป่วยมะเร็งกระดูกจะต้องทำตัวอย่างไรครับคุณยายจ๋าเป็นที่กระดูกไม่ได้เป็นที่จิตวิญญาณของเรารักษาเลยค่ะเดี๋ยวนี้การรักษามะเร็งเก่งนะคะมีหน้าตุ้ยก็เป็นที่กระดูกเราก็อย่าพยายามหกล้มเพราะว่ากระดูกมันก็จะเปาะนะคะอย่าพยายามที่จะทำให้เกิดการพลาดทางกายภาพส่วนเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดได้แล้วคือมันปวดมันก็มีวิธีการโอ้มันมีวิธีการแปะเวทนาไม่มีจนค่อยๆลดยาลงไปนะคะคือการให้ยาป้องกันการปวดเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ทรมานแต่เราก็ต้องบำรุงนะคะรู้จักการใช้ชีวิต1ไม่กลัว2รู้จักชนิดที่เป็นหาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะรักษาในทุกศิลปะของการรักษาคือการเยียวยาทั้งสิ้นนะคะจิตใจอย่าขุ่นมัวแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเองทุกวันว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะอยู่ด้วยกุศลและเจตนาเป็นสัจจะของเรามันต้องเป็นประโยชน์รอดค่ะให้กำลังใจค่ะค่ะวันนี้ก็จะพาพี่ติงเดินต่อเราเก็บรถไปตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้พวกเราได้มองเห็นการเดินเข้าไปหาสิ่งที่คุณแม่ตัดสินใจเพราะคุณแม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะอยู่ต่อไปแม้เราจะตายแล้วคือหินที่เนี่ยมันเป็นหินที่มีความผุพิติงบริเวณเนี่ยแต่หินที่เราเอามาเนี่ยอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะคะที่จริงซื้อมาเนี่ยเพราะช่วยลูกศิษย์ด้วยเพราะว่ามันอยู่ในภาวะโควิดเขาก็หมุนกันลำบากนะคะพอได้รับการร้องขอคุณแม่ก็บอกเลยว่าเราเนี่ยถ้าพอที่จะแบ่งปันและเอามาเป็นประโยชน์ได้เราก็เหมือนเราสร้างสิ่งที่มันเป็นจิตใจของมนุษย์ที่จะยังเข้มแข็งต่อไปไม่ทำอะไรทุจริตนะคะอันนี้เราเรียกว่าหินย้อยนะคะอันนี้ก็มีไว้เพื่อที่จะทำให้เกิดมอสได้ค่ะอันนี้ก็จะตั้งตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลำดับลงมาขอบใจลูกจ้ะ
แม่ชีกิฟกิฟขอบใจนะคุยกับต้นไม้ทุกวันเลยไม่เบื่อนะจ้าจ้าขอบใจเดี๋ยวตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้อันนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวต้องให้ออสมาทำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลำบากเพราะอันนี้มันคือน้ำหนักเมื่อคืนนี้เราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องให้เขามาทำดูอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันโน้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเอามาประกอบรวมกันเป็นการประกอบรวมกันที่จะทำให้เกิดการวางที่มีลักษณะนะคะมีลักษณะที่มันเป็นภูเขาอ่ะอันเนี้ยที่คุณแม่คิดว่าเดี๋ยวเราต้องใช้วันเนี้ยดูแลเขาอย่างมีศิลปะไปด้วยกันแล้วก็มาทางนี้ก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่ตีนนอนไปก่อนยาวเคนเขาต้องอุ่นก่อนเป็นชั่วโมงนะรถเนาะนอนก่อนนะค่ะอันนี้จะเอามาเป็นน้ำมนต์เดี๋ยวมาวางไว้เพื่อที่จะมีน้ำเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งฉายยังไม่ให้เห็นโอ้โห3คอนเทนเนอร์อ่ะดูสินะฮะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดำอันนี้มองไว้ว่าจะเอามาตัดกับอะไรบางอย่างพอเห็นเนาะเนี่ยมาถึงกันเมื่อคืนเนี่ยค่ะเห็นยังคะว่างานหนักเห็นยังคะงานหนักใจเลยต้องเบาเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปข้างบนอีกเล็กน้อยนะคะขอบใจทุกคนเลยกินข้าวยังยาวเคงกินยังลูกเมื่อคืนมาถึงกี่โมงครับเมื่อคืนมาถึงกี่โมงครับลูก4 ทุ่มเออได้พักหน่อยเนาะขอบใจนะจ๊ะขอบใจทุกคนขอบใจยาวและพึ่งด้วยลูกคราวนี้เราเดินขึ้นมาก่อนเราหลบเขานิดนึงเนาะเห็นแล้วก็โอ้ยคนบ้านนี้พวกนี้ทำงานไม่มีค่าตัวนะคะขอบอกไปอ่านมาแล้วเจ้าค่ะละมายเรื่องโซเชียลนอร์มกับมาร์เก็ตนอร์มเจ้าค่ะเออเล่าสิคือให้คุณแม่หายใจบ้างอันนี้นะคะคุณแม่คุณแม่สอนโดยไม่ต้องมีทฤษฎีของเขาแต่เขาอ่ะคงจะมาฟังคุณแม่สอนแล้วก็เอาจับไปเขียนเป็นอาร์ติเคิลนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยทำไมชอบทำหรือว่ายินดีที่จะทำอะไรให้ใครฟรีๆมากกว่าที่จะใช้เงินจ้างเขาก็ใช้การทดสอบนะคะจ้ะว่าอาจ้างให้คนหยิบลูกปิงปองเนี่ยไปไว้อีกตะกร้าหนึ่งกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้ทำฟรีๆขอให้ช่วยกลุ่มที่ขอให้ช่วยเนี่ยเก็บลูกปิงปองใส่ตะกร้าอีกอันนึงได้2เท่าของที่จ้างเพราะฉะนั้นถ้าจ้างได้เท่าเดียวใช่จ้างเนี่ยเสียเงินด้วยได้ผลงานน้อยด้วยเพราะฉะนั้นจิตใจของคนในสังคมจริงๆเนี่ยมีความอยากช่วยเหลืออยู่แล้วเพียงแต่ใช้ให้ถูกพูดให้เป็นนะคะเขาก็ไปถึงเรื่องของความรักด้วยค่ะว่าถ้าผู้ชายเขายกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ชายพาผู้หญิงไปทานข้าวไปออกเดททานข้าวกินข้าวแล้วก็หวังว่าผู้หญิงจะรักเนี่ย2-3ทีผู้หญิงก็ยังเฉยๆอยู่เมื่อไหร่ผู้ชายเอ่ยปากว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะผมอุตส่าห์พามาทานข้าวผู้หญิงจะคิดทันทีว่าเนี่ยคุณมาลงทุนกับฉันเหรอคุณไม่ได้รักฉันจริงหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรหวานพืชหวังผลมันไม่ใช่ออกมาจากใจนะคะเขาก็มองว่าเรื่องโซเชียลนอร์มเนี่ยกับมาร์เก็ตนอร์มเนี่ยต้องใช้ให้เป็นไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เสียเงินไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมันเป็นการว่าจ้างมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการมีผลประโยชน์มันไม่ใช่เป็นเรื่องการละวางจริงๆแล้วการทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์หรือว่ายกจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นถ้าเป็นสัจจะของเรานะเราต้องไปขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปขอบคุณที่เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่เราได้มีชีวิตเพื่อใครได้บ้างวิธีการคิดอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นวิธีการคิดที่มันจะเป็นการเติบโตด้านใน
มันเป็นการเติบโตที่มันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราทำไมไม่กลัวไม่กลัวว่าเราจะยากจนทำไมเราไม่กลัวว่าเราจะไม่มีอะไรเราจะไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเพราะเราจะไม่เอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครเราจะไม่บอกว่าเงินฉันมีมากเงินเธอมีน้อยเงินเธอรวยเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฉันต้องไปรวยด้วยเพื่อที่จะได้ให้เหมือนเธออันนั้นมันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงของชีวิตมันเป็นแค่ความอยากพี่ติ๋งเราผ่านโลกมาเยอะเราเป็นนักธุรกิจถ้าพูดจริงๆนักธุรกิจทำยังไงเราก็เคยทำมาก่อนแต่วันนี้เรากำลังเติบโตด้านในเรากำลังมองเห็นว่ามันมีความสุขบางอย่างจากการสละทิ้งสลัดคืนโดยเฉพาะที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาที่ผิดในความจำได้หมายรู้ที่ผิดมันเป็นการทำลายด้วยปัญญาของเราปัญญามีค่ามากกว่าสัญญาสัญญาคือความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีสัจจะสัจจะดูนะมันเป็นสัจจะสัญญากับตัวเองว่าเราจะทำลายอัตตาตัวตนของเราเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเพื่ออิสรภาพคราวนี้แหละสัจจะอันเนี้ยมันจะทำลายไอ้สิ่งที่มันเป็นมิจฉาทิฐิซึ่งจริงๆไอ้มิจฉาทิฐิเนี่ยมันก็ถูกบ่มมาจากการเลี้ยงดูจากการมีสังคมของมนุษยชาติที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งเช่นเรียนอย่างนี้ต้องแข่งขันอย่างนี้เมื่อชนะคนนี้มันเด็กบางคนมันถึงได้พูดว่ามันเป็นเพื่อนกันดีๆพอถึงเวลาแล้วเรียนหมอด้วยกันทำไมมันต้องมาตีกันเพราะมันต้องแข่งกันเพราะมันมีการตัดเกรดที่ต้องเอาชนะกันเขาไม่อยากทำลายมิตรภาพทำไมเราไม่ฟังเขาว่าวิธีการอย่างนี้มันผิดเมื่อเขาต้องการสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการไปถึงอิสรภาพทำไมเราไม่ฟังเขามันโยงกันหมดละค่ะเพื่อการเลี้ยงดูการมีค่านิยมที่ผิดการคิดว่าเราแน่เราเก่งเราแต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ถ่อมตัวเถอะลูกแล้วกลับมาดูมารู้มาเห็นอารมณ์และความรู้สึกมีสัจจะกับตัวเองที่จะให้อภัยตัวเองรู้แล้วปล่อยแล้วก็ใช้มันเป็นบทเรียนเหมือนคุณแม่ก็มองตำหนิเล็กๆซึ่งคุณแม่ก็เห็นทุกครั้งเลยนะแล้วก็ยังเห็นอยู่ในทุกครั้งที่ว่าถ้าเราไม่ประมาทซะตั้งแต่ครั้งแรกคือไม่มักง่ายแล้วเอาออกสิ่งนี้จะไม่ซึ่งถ้าจะเอาออกตอนนี้ก็ได้อยู่แต่ตอนนี้มันผ่านความยึดติดตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ละคนจะดูว่าฉันไม่สวยไม่แต่เอาไว้สอนมากกว่าความสวยคือสอนว่าตัวเองเนี่ยถ้าเห็นอะไรไม่ดีในตัวเองเอาออกไปเลยจะได้ไม่ต้องรู้สึกอย่างที่เคยรู้สึกแต่ตอนนี้ก็เป็นครูไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างมีไหมคะมีคุณที่ขอคำแนะนำเรื่องมะเร็งกระดูกนะคะคุณผู้ชายเนาะค่ะท่านบอกว่าก้อนหินอันดำเนี่ยท่านตามตลอดว่าเอาไปทำเป็นซุ้มถ้ำอาจจะสวยนะครับคุณแม่เดี๋ยวจะลองดูนะคะก็ยินดีก็ยินดีคือจริงๆแล้วอยากให้มีต้องใช้คำว่าความสุขที่จะทำอะไรร่วมกันแบบประมาณอย่างนี้แหละค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็เกรงใจลูกศิษย์เกรงใจคนมากเวลาที่จะบอกว่าจะทำนี่ทำนั่นทำนู่นแล้วก็จะถามว่าลำบากไหมคือถ้าใครร่วมคิดเห็นก็ใช่บอกว่ามาลงทุนเรื่องเวลาเอาเวลามาอยู่ด้วยกันเอาแรงงานพลังงานสติปัญญานะคะความเอื้ออาทรเนี่ยพอมันมาอยู่ด้วยกันมันอบอุ่นสังคมมันไม่เหงาเพราะฉะนั้นคือให้เชื่อเถอะว่าคุณแม่ไม่ปฏิเสธการมาอยู่รวมกันมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเพราะมิตรภาพสิ่งเหล่านี้มันสำคัญแค่แสดงความคิดเห็นสำหรับพวกเราก็อบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีมากนะคะวันนี้จะพาลองเดินรอบต่ำไปให้เห็นก่อนว่ากลางวันก็อย่างหนึ่งอันนั้นไฟป่าหรือเปล่ามาทุกวันนะเจ้าค่ะตรงนั้นเหรอจ๊ะมันมีอยู่สองที่ตรงนู้นอันหนึ่งกับตรงนี้อันนี้เราต้องระวังละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น pollution มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมลพิษเนาะสำหรับตรงนี้มันก็ควรจะแม้กระทั่งรถในเนี้ยเราพยายามที่จะลดการขับผ่านในเส้นทางที่มันจะทิ้งขม่าวควันไว้ในหุบเขานี่พูดเรื่องจริงนะคะเราจะจอดรถข้างนอกแล้วใช้วิธีการเดินหรือว่ารถกอล์ฟของคุณแม่เนี่ยก็จะต้องเป็นโซลาร์เซลล์ก็พยายามลดไปเรื่อยๆแล้วก็ใน
บริเวณที่เราอยากให้มันมีความบริสุทธิ์หรือว่าเป็นไปได้ก็พยายามจะเอารถเนี่ยจอดไว้ริมสุดเลยแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อให้เราหนึ่งแข็งแรงนะคะสองเราสร้างวัฒนธรรมของเราให้เป็นอริยธรรมได้หลายคนมาอาจจะบอกทำไมที่นู่นก็ทำอย่างนั้นได้ทำไมที่นี่ไม่ทำอย่างนั้นโอ๊ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นที่นู่นที่นี่แต่เราควรจะบอกว่าโลกใบนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเกื้อกูลไปด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเสาไฟตรงนี้ที่เป็นโซล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องยกออกไปวางตรงที่ที่ต้องการส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแมนดาร่าที่กลมออกมาอีกวงหนึ่งเนี่ยมันก็จะกว้างไปเรื่อยๆทีนี้มันติดเสาไฟตรงนี้อยู่ใครสามารถมาช่วยกันยกได้ก็ยกออกไปเพราะเราคิดว่าในช่วงเดือนกันยายนที่เราจะทำ MOU มาดูเป็นคือทำให้ตรงนี้มันเป็นต้นแบบของการทำงานและไม่ว่าใครจะอยู่ที่ตรงไหนก็มาดูได้ที่นี่บ้านเราทุกคนนะคะมาสัมผัสพระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือว่าเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งที่บอกว่าแม้แต่ทั้งการตรัสรู้ในวันหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่ตรัสรู้หรือรู้แจ้งด้วยพระองค์เองก็จะเป็นแม่เป็นผู้หญิงเพื่อให้บอกว่าต่อไปเนี้ยแม่คือสตรีเนี่ยต้องมีสตินี่เป็นสัญลักษณ์ก็ต้องมาจับเพราะว่าเดี๋ยววันก็กำลังจะชวนพี่ติ่งวันศุกร์เนี่ยเราเข้ากรุงเทพกันเนี่ยพี่ติ่งมีนัดหรือเปล่ามีนัดประมาณสักบ่ายสองเจ้าค่ะอ๋อบ่ายสองเหรอพี่ติ่งอยากเห็นพระพักท่านกับการเชื่อมโยงไหมอ๋อเรากำลังวางแผนว่าเราจะเข้ายังไงเพราะว่าต้องไปดูเพื่อจะกลับมาคำนวณเราอาจจะออกเร็วหน่อยไปปุ๊บแล้วก็กลับปั๊บเผื่อเกิดปิดเดี๋ยวก่อนนะตัดสินใจได้ไม่ต้องเกรงใจแม่เจ้าค่ะมีคำถามเจ้าค่ะจ้ะว่าคุณสัจจะอดีตชาติเราไม่ควรยึดติดใช่ไหมเจ้าค่ะเอาปัจจุบันชาติเธอดีไหมจ้ะอะไรที่เป็นสัจจะที่แบบมันทำให้เราไม่เติบโตถ้ามันเป็นความคิดที่มันจะทำให้เราเป็นอิสระไม่ใช่เป็นสัจจะเพื่อจะให้เราแบบไม่เป็นอิสระเอาเป้าก่อนเป้าของสัจจะเพื่อความเป็นอิสระโอเคไหมฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นไปเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราผูกเวรหมายมั่นกับใครสักคนหนึ่งเราจะต้องมีสัจจะในการที่จะให้อภัยเขาอันนี้ก็ไม่ได้นึกถึงอดีตแบบทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่ต้องให้ใครมาดูอดีตเราก็ได้จริงไหมถ้าเราจะไม่ทำร้ายใครสักคนเดียวเลยที่อยู่รายรอบเราได้มีสัจจะในปัจจุบันชาติว่าไม่มีคนฆ่าต่อการเกลียดชังไอ้เนี่ยเรามีความเข้มแข็งในปัจจุบันไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปโยงเรื่องซะจนเราอุ้ยอ้ายตอบเปล่าเนี่ยตอบมาตอบเจ้าค่ะเข้าใจใช่ไหมเอออาจจะเออชื่อมาแล้วจ้ะค่ะบัวฉลองขวัญอ้าฉลองขวัญใช่ใช่เนี่ยแหละไอ้ชื่อเขาตั้งชื่อว่าบัวฉลองขวัญนะเราก็จะใช้ดอกบัวเนี้ยอยู่ที่บ่อน้ำของเราข้างบนบัวฉลองขวัญอันนี้อะไรเอ่ยแล้วก็มีคุณแซนดี้จากอเมริกานะคะกำลังหาเมล็ดพันธุ์ส่งมาให้เจ้าค่ะแซนดี้เนี่ยเป็นผู้กำกับฟิล์มแล้วก็แซนดี้สบายดีนะคะกำลังพูดภาษาไทยแซนดี้มาทำหนังของคุณแม่แล้วก็พยายามที่จะพูดภาษาไทยอยากจะมาทำหนังเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องการทำสวนเรื่องการสร้างเนี่ยแซนดี้จะเป็นหนึ่งในฟิล์มเมกเกอร์ที่เดินทางในโลกนี้แล้วก็จะนำเมล็ดพันธุ์ขอบพระคุณมากนะคะแซนดี้ค่ะเขาฟังรู้เรื่องค่ะเขาพยายามเรียนอยู่ฝรั่งนะเจ้าค่ะฝรั่งค่ะอเมริกันค่ะมาอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นคุณแม่เนี่ยช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องไมค์น้องไมค์คือแม่ชีไมค์ตอนนี้ค่ะโดยเขาเห็นโดยที่เขาเห็นจริงๆคือคุณแม่เนี่ยพี่จิงอยู่กับคุณแม่พี่จิงก็จะเห็นความจริงหลายเรื่องที่คุณแม่ไม่ต้องพูดน่ะไมค์เป็นเด็กผู้หญิงที่ยายบอกว่าไมค์มีรูปสมรูปที่คนผู้หญิงสวยก็เป็นรูปสมบัติเป็นอันตรายถ้าเอาไว้ที่ไร่อ้อยที่จังหวัดหนึ่งไมค์ก็จะ
ตกเป็นอันตรายก็เดินมาที่เสถียรเออคือเขาก็นั่งรถมานะปรากฏว่าคนที่เสถียรก็บอกว่าคุณแม่ไม่อยู่ท่านไม่อยู่เขาก็นึกในใจว่าเขาคงต้องกลับไปแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณแม่ช่วยอ่ะทันทีที่เขาเดินจะออกจากประตูคุณแม่ก็จอดรถปื๊ดเขาก็เห็นคุณแม่น่ะลงมาแล้วคุณแม่ก็เดินเข้าไปหาคุณยายว่ามีอะไรให้คุณแม่ช่วยเป็นปฏิหารเขาไหมก็เป็นปฏิหารเขาซินดี้ก็เห็นแล้วคุณแม่ก็ช่วยเด็กคนนี้จนทั้งทุกวันนี้ตอนนี้มายก็ได้ทุนเรียนอยู่เป็นก็เป็นแม่ชีที่น่ารักพัฒนาศักยภาพของตัวเองเป็นคนที่มีจริยวัตรที่ถ่อมตัวแต่ก็กล้าในการที่จะบอกว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในเซนดี้ที่เวลานึกถึงและเซนดี้ก็ซาบซึ้งเวลาที่เขาสัมภาษณ์มายเขาเห็นมายเขาเห็นการเติบโตของมายในทุกๆปีเขาก็รู้ว่าอ๋อการฉุดช่วยก็คือช่วยให้หัวใจของคนมันไม่มีความรู้สึกต่ำต้อยในปมด้อยของตัวเองชัดเจนมากเขามีศักยภาพในการพ้นทุกข์เขาไม่มีปมด้อยการเลี้ยงใครการสอนคนหรือการไปตำหนิใครและการไปชี้ถูกชี้ผิดเพราะเราเก่งนะมันอาจจะไปสร้างตำหนิในใจของเขาคุณแม่ไม่ทำคุณแม่ยอมรับทุกคนเลยคุณแม่รักได้แม้สิ่งนั้นมันไม่ได้น่ารักอ่ะเพราะมันเป็นการฝึกมาเพราะคุณแม่เองก็รู้สึกว่าคุณแม่ต้องรักตัวเองให้ได้ไม่ว่าเราจะเกิดมาอยู่ในฐานะใดชนชั้นใดวรรณะใดศาสนาใดภาษาใดเราสามารถที่จะบินไปได้ไกลอย่างปีข้างหนึ่งเราต้องกรุณาตัวเองและอีกข้างหนึ่งต้องมีปัญญาในการจัดการนี่เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จซันดี้เห็นนะคะวันนี้เราก็มากันได้ไกลขนาดได้มาได้พันจากอเมริกาแล้วก็ทั้งหมดคนที่สาปแช่งผู้อื่นเป็นคนประเภทใดเจ้าคะเขาทำให้ลูกจิตตกเขาทุกข์ค่ะอย่าเป็นเป้าธนูค่ะคือคนที่สาปแช่งคนอื่นมันก็แช่งตัวเองอยู่แล้วว่าคือเวลามันคิดไม่ดีอ่ะจิตมันไม่ดีอ่ะมันก็เป็นพอลูชันอยู่แล้วน่าสงสารให้อภัยเขาไปเถอะแล้วเราก็ไม่ต้องทำตัวเป็นเป้าธนูแอนอกลับเราจะเป็นอย่างที่เขาแช่งไหมไม่เป็นเราจะเป็นอย่างที่เราเป็นใช่อย่าเป็นเป้าธนูเราจะไปจบกันตรงโน้นดีไหมคะไปมองดูหินระวังค่ะมาเดินไปด้วยกันจ้ะเราเห็นประตูของทางเข้าแมนดาร่าเปิดประตูของเรานะคะที่จะมองทุกสรรพสิ่งให้เป็นการเดินทางทั้งภายนอกและภายในทำกิจต่ออริยมรรคให้แบบมีความหนักแน่นวันนี้ก็ถือเป็นการเปิดการทำงานโอ้มันสวยนะเนี่ยมันล่มมากเลยพี่ติ๊กคุณแม่ก็พอใจกับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังต้นไม้นะฮะดูใช่ไหมดูไม่ชีกิฟต์ไม่ชีกิฟต์หลั่นล้ามากเลยเนี่ยพ่อเอก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างดีฉลองขวัญก็กำลังจะบานวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะฉายแสงอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เราทำงานหนักนะคะถ้าวันนี้เมตตาหน่อยไม่ต้องถึงก็ฝนตกตอนกลางวันแต่ล่มๆอย่างนี้เขาก็จะดีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ได้พวกนี้ก็พร้อมแล้วก็ขอบคุณก้อนหินที่อยู่ข้างหน้าเราก็มีชีวิตค่ะทุกสรรพสิ่งมีชีวิตทุกคนเติบโตอย่างมีหน้าที่ของตัวเองที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามค่ะอย่าตำหนิตัวเองอย่ารู้สึกมีปมด้อยอย่ารู้สึกไปใส่ใจกับแบบแผลเล็กๆจนกระทั่งมันเบิร์นมากนะคะแต่ให้เข้าใจว่าแผลเป็นมีไว้เป็นบทเรียนที่อย่าให้มันเจ็บปวดอย่ามองแผลเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเสียดายว่าทำไมฉันต้องเป็นก็เป็นไปแล้วแต่อย่าเจ็บรู้จักมองสิ่งนั้นอย่างเติบโตแผลเป็นคือปุ๋ยของชีวิตค่ะ
บาดแผลทั้งหมดมีไว้ให้เราระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมากขึ้นเหมือนกับเราบอกกับตัวเองว่ามันมีสิ่งที่จะดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเรามีสัจจะคือความซื่อสัตย์ที่จะเดินผ่านสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอย่างมีศรัทธาต่อการแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าปัญญาคือความสำเร็จในการยอมรับในการที่กำลังแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ต้องเป็นใครเก่งกว่าใครแต่เราเป็นอิสระได้เราก็ศรัทธาต่อชีวิตของเราได้ฉันใดก็ฉันนั้นขอบคุณพี่ติ่งที่มาเป็นเพื่อนกับคุณแม่ขอบคุณพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในรายการไม่ตกเลยค่ะก็แสดงว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่แบบฟังกันจริงๆขอบคุณลูกศิษย์ที่อังกฤษที่อเมริกาที่ออสเตรเลียญี่ปุ่นไต้หวันถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็อย่าน้อยใจนะคะคุณแม่ก็อยู่ที่ตรงนี้ใครกลับมาที่เมืองไทยก็มาที่นี่นี่บ้านเราสร้างบ้านไว้หลังหนึ่งเป็นบ้านของคนทุกคนในโลกเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเป็นมรดกโลกขอบคุณอากงอามานะคะที่จะช่วยกันทำให้เรามีแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์เราเชื่อว่าโซลาร์เซลล์เหมาะสำหรับที่นี่เราก็จะบอกไปที่นะคะเหมือนเราบอกว่าน้ำเราได้มายังไงแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นเราจะได้มาอย่างไรแต่ที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำใจของคนทุกคนโลกใบนี้สวยด้วยน้ำใจของพวกเราทุกคนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะใช่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะอยากให้กล้องนันทวันฉายไปทั่วเลยลูกสวยงามมากเนี่ยคุณแม่ดูนกบินรอบเลยค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะครอบครัวสุรีวาก็มาดูด้วยเจ้าค่ะเขาบอกว่ากราบคุณยายจ๋าจากครอบครัวสุวีราเนี่ยแหละมาจากอังกฤษเนี่ยติงเนี่ยค่ะติงกระติงอยู่ลอนดอนอยู่วัดอากาติกอยู่ที่วัดอมราวดีค่ะก็จริงๆเราก็มีความรักในการทำงานพูดกันให้ชัดก็คือใครบรรลุธรรมตรงไหนมันก็เป็นสิ่งที่อาถรรพ์ของคนตรงนั้น